สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำชาเขียวนมนะฮะใบชาเขียวนี่เป็นของมณีคอฟฟี่ครับเป็นตัวใบชาเขียวพรีเมียมนะครับผมจะใช้วิธีการชั่งใบชาชั่งเครื่องปรุงวันนี้จะใช้ตาชั่งทั้งหมดเลยจะไม่ได้ใช้แก้วตวงนะครับใบชาเขียวได้12กรัมครับวันนี้เราจะเน้นรสชาติของชาเขียวให้มันมีความครบรสเลยนะครับกลิ่นชาความหอมแล้วก็รสชาติของใบชานะครับก็จะดึงน้ำชาออกมาแค่80 ml พอนะครับโอเคเราจะใช้เครื่องชงกาแฟนี่นะครับในการสกัดน้ำชานะครับเพื่อนโอเคนะผมจะดึงน้ำชาแค่80พอก่อนอื่นเราจะต้องเดินน้ำสักประมาณสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10วินาทีก็ให้ตัวใบชามันบานนะครับเพื่อนๆรสชาติกลิ่นสีของชาเนี่ยจะได้ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็กดเดินน้ำต่อครับผมก็ใช้ประมาณสัก80 ml ปุ๊บเกือบ90ประมาณนี้นะครับเราจะกรองน้ำชานะครับผมก็จะมีกระชอนเล็กๆอันนี้แล้วก็กรองน้ำชานะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ชั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไม่ได้ชั่งเดี๋ยวดูก่อนว่าเราสกัดได้80หรือว่าเกินนิดหน่อยเพื่อนๆไม่เป็นไรก็ประมาณ80กว่าคือตัวขี้ชาก็แทบจะไม่มีเลยนะครับนี่ตัวกระชอนถ้ามีขี้ชาเลยโอเคครับผมต่อไปเดี๋ยวไปปรุงกันครับผมเครื่องปรุงตัวแรกตัวนี้จะเป็นผงผสมของมณีคอฟฟี่นะครับเพื่อนๆจะคล้ายๆกับตัวครีมเทียมนะฮะผมใช้อยู่ที่8กรัมครับผมเอาไปละลายก่อนเลย8กรัมก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายด้วยครับผมก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะประมาณ12กรัมครับผมสูตรหอมหวานมันครบรสเลยนะครับวันนี้ประมาณ12กรัมโอเคเราจะต้องชงส่วนผสมนี้ให้ละลายก่อนดูสีชากันครับผมว่าหลังจากที่เราเติมครีมแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปแล้วสีก็ยังตอนนี้ก็แทบจะยังไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะครับเพื่อนเดี๋ยวต้องเจอนมข้นหวานนมข้นจืดก่อนตัวนั้นนะจะดูว่ามันจะสีจะสู้นมไหมนะฮะโอเคครับผมจะเติมนมข้นหวานครับผมลงไปประมาณ30 ml หรือประมาณ35กรัมครับผมประมาณนะครับตีไปเป็นกรัมเลยก็ได้ก็คือ35กรัมนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วก็นมข้นจืดผมจะใช้30กรัมเลยหรือว่า30 ml อาจจะนมข้นจืดอาจจะหนักกว่าน้ำนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมใช้30กรัมเลยโอ้นิดโอเคเกินนิดนึงไม่เป็นไรครับโอเคนี่เราได้แล้วนะครับวันนี้ผมไม่มีไซรัปมัทฉะนะครับจะใช้เฉพาะเครื่องปรุงนี้เลยเพื่อนๆดูสีแล้วกันนะครับดูสีชานี่สวยมากเลยนี่นะฮะหลังจากที่เราปรุงเสร็จนะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูตอนที่เราเทลงใส่น้ำแข็งกันครับผมใช้แก้ว20ออนซ์นะครับเพื่อนๆแล้วก็เทน้ำชาเราลงไปสังเกตดูสีนะครับสีนี่ผมมองจากตาเปล่านี่สีนี่สวยมากเลยโอเคนี่ใช้เป็นฝาโดมนะครับผมแล้วก็เทฟองนมนะครับตามสไตล์ชาเขียวครับเพื่อนๆนี่เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมชาเขียวนมนะครับผมใช้ใบชาเขียวพรีเมียมของมณีคอฟฟี่นะครับแล้วก็จะมีตัวครีมผงผสมของมณีคอฟฟี่ที่จะช่วยทำให้เครื่องปรุงของเราเนี่ยมันมีความกลมกลืนแล้วก็มีความสมูทกันนะครับผมเนี่ยจะได้เรียบร้อยแล้วแก้ว20ออนซ์ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผงผสมตามมณีคอฟฟี่แล้วก็ใบชาเขียวพรีเมียมของมณีคอฟฟี่ครับผมเดี๋ยวใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ
โอเคครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องคนหนึ่งจิมด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ